เกิดเหตุการณ์ที่เก๋ลืมเช็คเอาท์นะจ๊ะเราต้องรอรถคันถัดไปเพื่อที่จะการเช็คเอาท์จ้ะได้กลิ่นทุเรียนอ่ะอากาศดีมากเลยก็วันนี้จะไปดูคอนเสิร์ตยิงลีเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันว่าคอนเสิร์ตไทยในโคเปนเฮเกนเนี่ยบรรยากาศมันจะเป็นยังไงนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันไปเลยค่ะผู้ร่วมทางวันนี้พี่เก๋วันนี้ดีเจก็จะเป็นวันนี้เป็นยูทูบเบอร์ไม่เป็นดีเจไปสายนะเราไปบ่อยทำงานสายนี่แค่นี้ป่ะว้ายดูลีมูซีนจ้าเข้ามาแต่งงานอันนี้คือมาบริการนั่งคันนั้นงานแต่งแล้วจ้าไปข้ามถนนเกิดเหตุการณ์ที่เก๋ลืมเช็คเอาท์นะจ๊ะเราต้องรอรถคันถัดไปเพื่อที่จะการเช็คเอาท์จ้ะถึงแล้วทางนี้งานแต่งและงานไทยคอนเสิร์ตอยู่พร้อมๆกันเลยจ้ะใส่ขับรถไปเลยจะของงานค่ะพี่แจ๊สันมาจ้ะมาจ้ะช้านิดนึงพี่มือใหม่ขอบคุณค่ะงานสวยมากเข้างามกันเดี๋ยวเราจะไปหาของกินนะคะยักษ์ค่ะเจ้าของงานนะจ๊ะเจ้าพ่อค่ะมาเฟียดิสไทมาเฟียพี่เนเยอะมากเราจะกินทุกอย่างนะคะวันนี้ได้กลิ่นทุเรียนอ่ะใช่ทุเรียนขายกินไหมมันจะดันมันโยนนี่ต้องกินเหล้าเอาสี่ไม้ค่ะบรรยากาศก็ในขอท่าดมประเดี๋ยวใหม่ได้ไหมระวังผมนะเจ้าอันนี้คือร้านส้มตำร้านประจำของเรานะจ๊ะเดี๋ยวเราจะพาเดินรอบงานเนาะว่ามีอะไรบ้างอันนี้ร้านอะไรคะอันนี้เป่าเมืองค่ะร้านเป่าเมืองสวัสดีค่ะร้านนี้นะคะเจ้าแม่แห่งไส้กรอกไส้หัวใช่มีปลาส้มมีหนังไก่ทอดมีต้มแซ่บพวงไข่ค่ะดูพวงไข่
อยู่ทุกๆปีส่วนมากแล้วสถานที่อ่ะก็คือจะเป็นร้านเขาเรียกอะไรว่าสถานที่จัดงานแต่งงานค่ะนี่ก็คือบาร์เนี่ยบาร์บาร์หนีไปหาซื้อข้าวหุงข้าวไงเออแล้วเราก็ต้องมายืนเฝ้าบาร์แป๊บนึงจริงๆเราไม่ได้มีหน้าที่อะไรเลยวันนี้มีหน้าที่มากินอย่างเดียวจริงๆเราไม่ได้มีหน้าที่อะไรเลยวันนี้มีหน้าที่มากินอย่างเดียวพี่เก๋นั่งตรงนี้มารับบทเป็นยูทูบเบอร์ใช่วันนี้เป็นยูทูบเบอร์ค่ะเข้าสู่โหมดเดิมนะคะแล้วก็ดูสถานที่ในงานก็จะแบบมีความนี่ลูกกินเราเหรองานแต่งใช่เจ้าไปจ่ายเงินก่อนพี่เก๋ได้เลยไหมฮะได้แต่ปลาทูป่นปลาทูป่นเราไม่ได้ก็เพี้ยนตับไก่